ครับหลังจากที่เราได้แวะชมส่วนต่างๆของพนักงานฟิตเนสกันมาแล้วเราลองมาสัมภาษณ์เพื่อนๆอีกทั้ง2คนดูนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมบอมจีรศักดิ์สมเพชรครับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์พาร์ทไทม์ที่พนักงานฟิตเนสไปไงมาไงครับถึงได้มาเป็นเทรนเนอร์ที่นี่ฮะอ๋อตอนแรกมาออกกำลังกายเฉยๆครับต้องการที่จะปรับบุคลิกภาพให้กับตัวเองให้ดูดีขึ้นครับซึ่งพอมาเล่นได้สักพักหนึ่งเนี่ยผลที่ออกมามันดีครับมันทำให้ผมอยากออกกำลังกายต่อและพอได้ออกกำลังกายมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีพี่ชี้เขาแนะนำให้มาทำเป็นนักศึกษาพาร์ทไทม์ที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยมีโครงการเกี่ยวกับนักศึกษาพาร์ทไทม์ให้รายได้เสริมเกี่ยวกับนักศึกษาครับเดี๋ยวเราลองมาสัมภาษณ์พี่คนหนึ่งครับซึ่งจบจากที่นี่เหมือนกันครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมคิมสมบัติแก้วหอมไพครับเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็ผมได้อยากรู้ว่าสิ่งที่พี่คิมได้จากฟิตเนสพระนครของเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็คือสิ่งแรกที่เห็นคือน้ำหนักตัวฮะคือจากปกติเป็นคนรูปร่างค่อนข้างจะเล็กคือตอนแรกที่เริ่มเล่นคือประมาณ50ต้นๆตอนนี้จะ60แล้วก็มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและรวมถึงไขมันก็จะลดลงและรวมถึงการออกกำลังกายโดยใช้เวทเทรนนิ่งต่างๆที่เพื่อที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมีสุขภาพที่ดีลองแวะมาใช้บริการพนักงานฟิตเนสของเราได้นะครับสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้สร้างได้ด้วยตัวคุณเองเย้ครับหลังจากที่เราได้แวะชมส่วนต่างๆของพระนครฟิตเนสกันมาแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการบริหารการจัดการพระนครฟิตเนสกันครับท่านคือผอ.ศูนย์วัฒนธรรมพระนครครับนโยบายของการบริหารพระนครฟิตเนสนี่นะฮะเรามี2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อที่1คือให้การบริการกับสมาชิกที่เป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยแล้วก็สมาชิกของเราก็คือนักศึกษาข้อที่2เราก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการด้วยในขณะเดียวกันเราก็รับฟังข้อคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกทั้งบุคคลภายในและภายนอกยินดีรับใช้แล้วก็ให้บริการครับสวัสดีครับเพื่อนพี่ๆน้องก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่านอกจากเรื่องเรียนแล้วเด็กพระนครของเรายังใส่ใจเรื่องสุขภาพอีกด้วยผมขอฝากพระนครฟิตเนสของผมไว้ด้วยนะครับสุขภาพดีๆหาซื้อไม่ได้แต่คุณสร้างเองได้ครับ